วันนี้เรามีเมนูคลับแซนด์วิชมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวและน้ำส้มสายชูตีผสมให้เข้ากันจากนั้นค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตีให้เข้ากันใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำขนมปังลงจี่พอขึ้นสีตักขึ้นแล้วใส่ภาชนะวางขนมปังที่จี่ไว้บนภาชนะตามด้วยทามายองเนสที่เตรียมไว้จากนั้นวางผักคอสมะเขือเทศอกไก่ขนมปังตามด้วยทามายองเนสที่เตรียมไว้ผักคอสมะเขือเทศแฮมหมูเชดดาร์ชีสปิดทับด้านบนด้วยขนมปังแผ่นสุดท้ายจากนั้นหั่นเป็นชิ้น4ส่วนจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมันฝรั่งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะ